แล้วก่อนที่จะดูคำถามจะคุยเรื่องการสื่อสารเพิ่มจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังเพื่อเป็นตัวอย่างก็มีใครอยู่ที่อเมริกาผมก็เดินไปเห็นชาวอินเดียแดงนอนอยู่กลางถนนเคยเห็นไหมในหนังเวลาเขาไปตามรอยโจรผู้ร้ายเขาก็จะฟังก็จะมีสัมผัสพิเศษเขาก็นอนอยู่กลางถนนแล้วก็ถามว่าได้ยินอะไรรถเก๋งมีคนนั่งสี่คนข้างหน้าผู้คนขับรถอ้วนใส่แว่นข้างหลังมีเด็กสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนโอ้ยอัศจรรย์มากรู้ได้ยังไงมันเพิ่งชนเราเมื่อกี้นี้ครับอันนี้มันโยงอะไรกับธรรมะก็โยงเรื่องการด่วนสรุปไงฮะเพราะว่าเราเห็นภาพคนนอนกลางถนนเพราะเป็นอินเดียแดงนอนคูปมันก็มีสัญญาเก่าว่าน่าจะกำลังฟังอะไรสักอย่างที่จริงมันลุกไม่ขึ้นมันผูกทุกรถชน นั้นเรื่องนี้เวลาเราเจอกันเราคุยกันเราต้องพยายามรู้เท่าทันสัญญาต่างๆที่เรามีติดตัวมาอย่างเช่นอาตมาในยกตัวอย่างอาตมาเติบโตในยุคที่หรือคนอังกฤษรุ่นอาตมานี่จะรังเกียจทหารรังเกียจตำรวจรังเกียจมากเลยฮะถือว่าเป็นศัตรูแล้วพ่ออาตมามาที่นี่พอบวชได้ไม่กี่ปีก็เริ่มมีหน้าที่อบรมสั่งสอนญาติโยมบางทีพวกตำรวจมาพวกทหารมาอาตมาก็จะสังเกตตัวเองว่ามีสัญญาบางอย่างเกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับตำรวจที่ฝังอยู่ในใจซึ่งไม่เกี่ยวกับแต่ละคนที่มาว่ามันเป็นภาพรวมก็เป็นเรื่องของอคติเหมือนกันแต่บางทีพอทราบว่าคนนี้เป็นบอกว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักรู้ไหมว่าเขาทำอะไรเขาเป็นโสเภณีถ้าความรู้สึกเปลี่ยนไหมจากเมื่อกี้นี้ความคาดหวังการแปลความหมายที่เขาพูดอะไรคือเราจะมีอคติเหล่านี้ความคาดหวังการดีฆ่าคนอะไรหลายอย่างเราก็บางทีก็เรื่องการแต่งตัวใช่ไหมพวกที่อยากจะหลอกคนก็หรือว่าสำคัญที่สุดนะถ้าจะเป็นผู้หลอกคนนะต้องแต่งตัวดีๆนะเพราะคนแต่งตัวคนจะให้เกียรติว่าเป็นคนดีใช่ไหมถ้าเราเห็นคนแต่งตัวแล้วก็จะให้เกียรติทันทีนะบางผู้ที่อยากจะหลอกลวงคนก็รู้ว่าเครื่องแบบของผู้หลอกคนก็คือเสื้อผ้าดีๆหน่อยนะนี่เรื่องเชื่อชาติก็มีส่วนใช่ไหมมีเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเขาทำการวิจัยอย่างหนึ่งคือเขาเอาบทความของนักวิทยาศาสตร์ที่เคยรับรางวัลโนเบลที่เคยพิมพ์ใน
ในพวก Nature Scientific America อะไรพวกนี้แล้วหลังจากพิมพ์ได้ไม่ถึงปีแล้วก็ไปแก้ชื่อไปเขียนชื่อใหม่เป็นชื่อแอฟริกันแล้วก็เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Harvard Yale Cambridge เป็นมหาวิทยาลัยนามิเบียโอเออคองโกอะไรพวกนี้แล้วก็ส่งไปที่นิตยสารวารสารต่างๆเนี่ยไม่ผ่านเลยฮะเนื้อหาเหมือนกันแต่เพราะชื่อผู้เขียนไม่ใช่ชื่อนักวิทยาศาสตร์มีที่โด่งดังแต่ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ no name จากแอฟริกาจากเอเชียไม่ผ่านแม้ในระดับนักวิทยาศาสตร์ที่ภาคภูมินักวิทยาศาสตร์ภาคภูมิใจว่าเป็นกลางไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลก็ยังมีเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าเราตอนนั้นเราก็ต้องค่อยดูความอคติหรือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องเชื้อชาติเรื่องสีผิวเรื่องตำแหน่งเรื่องยี่ห้อเรื่องปริญญาบัตรใช่ไหมต่อมาเคยยกขอสังเกตธรรมเนียมของฝรั่งเนี่ยต่อมาชอบว่าคือถ้าสมมติว่าคนจบด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์แต่เกิดสนใจในเรื่องการเมืองเขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์หรือว่าสัมภาษณ์อะไรหรือว่าเอาเขียนหนังสือถึงเขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์แล้วเขียนบทความแล้วลงชื่อต้องใส่ด็อกเตอร์ในวงเล็บอันนี้ก็ธรรมเนียมคือธรรมเนียมนี้ก็บอกว่าคนนี้เป็นด็อกเตอร์แต่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะด็อกเตอร์ในอีกเรื่องนึง คือในเมืองไทยเรามักจะถือว่าด็อกเตอร์เหมือนเฮโลของนางฟ้าว่าถ้าเป็นด็อกเตอร์ในเรื่องนี้แสดงว่าเป็นด็อกเตอร์ในทุกๆเรื่องจริงบางทีเรื่องนึงนี่คนที่จบด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์ความเห็นอาจจะสู้ความเห็นของชาวบ้านไม่ได้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นด็อกเตอร์ในเรื่องนึงต้องเก่งทุกเรื่องเพราะถ้าเราฟังว่าโอ้คนนี้เป็นด็อกเตอร์จบจากที่นั่นที่นี่แล้วสังเกตว่ามันพร้อมที่จะเชื่อไหมพร้อมที่จะให้เกียรติเขาไหมแล้วเราเอาสถาบันที่อยู่ตำแหน่งปริญญาบัตรอะไรพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมเมื่อเรามีตัณหาอยู่ในใจเราก็พร้อมที่จะเชื่อสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการที่อาตมาได้สังเกตด้วยว่าผู้ปกครองหรือว่าคนทั่วไปไม่จะเข้าใจว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วนี่จะอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันแล้วจะไปอยู่ในโลกปัจจุบันกลัวจะเสียเปรียบเขาจะไม่ทันเขาแต่เมื่อเราดูการหลอกลวงการเอารัดเอาเปรียบเนี่ยอะไรเป็นเครื่องมือที่คนใช้เขาก็เอากิเลสคนใช่ไหมคือเราต้องการให้ใครทำอะไรตามใจเราเพื่อผลประโยชน์เขาซึ่ง อาจจะไม่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแล้วจะทำยังไงข้อหนึ่งก็ทำให้เขากลัวใช่ไหมถ้าทำให้เขากลัวทำให้ทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ไปใช่ไหมคนบางทีเขาก็จะกล้าทำใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถทำให้เขากลัวถ้าเขาต้องการอะไรสักอย่างเนี่ยว่านี่ถ้าซื้อนี่จะได้นะดังการโฆษณาการโฆษณาที่การโฆษณาที่
ที่บรรยายคุณสมบัติของสินค้าจะมีสักมากน้อยแค่ไหนน้อยมากใช่ไหมมันจะไม่ค่อยเกี่ยวเขาก็ต้องการจะสร้างบรรยากาศจะสร้างความเข้าใจบางอย่างว่าถ้าเราซื้อสิ่งนี้แล้วเราจะอยู่ในกลุ่มคนเนี้ยกลุ่มคนมีฐานะแล้วจะเป็นคนที่ผู้หญิงจะชอบผู้ชายจะชอบจะเป็นคือถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคท่านก็เล่าไหลแต่ว่าเมื่อเราเห็นภาพโฆษณาแล้วเราดูมันไม่ได้ใช้เหตุผลมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทันทีนั่นว่าเป็นเรื่องที่เราต้องคอยสังเกตเมื่อจิตใจเรามีตัณหาเราโง่ฮะจะฉลาดขนาดไหนในขณะที่มีตัณหาครอบงำจิตใจโง่ไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ส่วนรวมไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรนั้นเราอย่างเช่นป่วยนะฮะป่วยเนี่ยก็อยากหายใช่ไหมต้องอยากหายแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยหลอกง่ายมากใช่ไหมเรื่องยาอะไรต่างๆอันนี้บริษัทยาเนี่ยเขามีวิธีการ เขาทำยาออกมาใหม่ต้องการให้หมอจัดยาให้กับคนไข้จะทำยังไงส่วนมากก็จะเป็นเรื่องสร้างความผูกพันไม่อยากจะใช้คำว่าให้สินบนหมอก็จะโกรธแต่ว่ามันเป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทพาไปสัมมนา